อ่ะก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอนานเลยพอดีเดินเข้ามาที่กระดังวันนี้จะขึ้นโดนซะหน่อยไม่ได้ขึ้นนานอย่างเหมือนกันชาร์จไม่ค่อยเต็มเดินออกมาที่กระดังแล้วว่าใครมายิงปืนปลายส่วนตรงนี้เมื่อคืน4 ทุ่มได้6-7 นัดหลับไปแล้วเมื่อคืนนอนไวก็เรียกว่านอนผิดเวลาปกติจะนอนเที่ยวเดียวง่ายๆแบบว่าง่วงกันนอนแค่นั้นเองนี่ตรงด้านที่เพาะมะลุมไว้ไม่มีรอยอะไรเลยรอยล้อรถรอยอะไรไม่มีมุมนี้ด้านนี้นะครับที่ทำการเพาะมาลุมไว้ใครเสือกมันยิงปืนวะหลังกำแพงถ้าในโพถ้าในภาพอาจจะเห็นว่ามันรกจริงๆแล้วมันก็รกนั่นแหละ นี่นะครับก็เป็นด้านนี้ที่เพาะมาลุมไว้ก็น้ำยังไม่ได้เอาออกปล่อยเขาเคลียร์กันเรื่องพลังงานกันก่อนไฟฟ้าแย่งกันดีนักเดี๋ยวจะต้องมาขึ้นเก็บโอ้แดดแรงเก็บโดนแถวนี้ก่อนเก็บภาพมีการที่โดนมาด้วยดีไม่ได้เอาขาตั้งออกมาขาตั้งกล้องแต่กระวกเข้าไปดูสินค้าก็ขี้เกียจเหลือเกินนี่นะครับเตรียมมาด้วยนี่แบตชาร์จไม่นานแล้วด้วยไม่รู้จะใช้ได้อยู่เปล่าก็เดี๋ยวเตรียมตัวขึ้นถ่ายซะหน่อยแต่กลางไปอีกก่อนเดี๋ยวตัดภาพไปดูภาพมุมสูงตอนขึ้นเลยกันนะครับ